Principles Your Guided Journal by Ray Dalio พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของหลักการหลักการที่ว่านี้คืออะไรคำว่าหลักการก็คือวิธีการรับมือกับความเป็นจริงเพื่อที่คุณจะได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตพวกมันสามารถนำมาปรับใช้ได้ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายต่างๆในทุกๆวันพวกเราแต่ละคนต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆมากมายที่จำเป็นต้องตอบสนองหากไม่มีหลักการเหล่านี้แล้วเราคงถูกบีบให้โต้ตอบกับสิ่งที่แตกต่างกันมากมายและต้องโต้ตอบในทันทีไม่ต่างกับที่เราต้องประสบพบกับมันเป็นครั้งแรกแทนที่จะเป็นเช่นนั้นหากเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเรามีหลักการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับมือเรื่องต่างๆเหล่านี้เราจะสามารถตัดสินใจได้ดีอย่างรวดเร็วมากขึ้นและทำให้เกิดผลลัพธ์ดีขึ้นได้อีกด้วยหากคุณต้องคอยเขียนปัญหาทุกรูปแบบที่คุณพบเจอในทุกๆครั้งตัวอย่างเช่นการมีลูกคนแรกการตกงานหรือการไม่เห็นพ้องต้องกันกับคนอื่นและเขียนวิธีการรับมือกับมันและรวบรวมมันทั้งหมดคุณคงสามารถเขียนได้200ถึง300หัวข้อและมีเพียงไม่กี่หัวข้อเท่านั้นที่นับว่าเป็นวิธีการเฉพาะตัวของคุณคุณอาจพยายามทำดูก็ได้หากคุณทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่การได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่นี้เป็นเรื่องจริงคุณจะได้เริ่มรวบรวมรายการของสิ่งต่างๆที่คุณจำเป็นต้องคิดด้วยว่าเรื่องใดจำเป็นต้องมีหลักการในการรับมือทำไมคุณจำเป็นต้องมีหลักการต่างๆการมีชุดหลักการต่างๆที่ดีก็เหมือนกับการมีสูตรลับความสำเร็จอันแสนยอดเยี่ยมบรรดาผู้ประสบความสำเร็จต่างมีหลักการในการตัดสินใจที่พวกเขาใช้ในการสร้างผลลัพธ์ย้อนหลังที่สวยงามหลักการต่างๆที่คุณรวบรวมไว้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแนวความเชื่อของตัวคุณเองซึ่งคุณจะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในทุกๆวันทำไมคุณจำเป็นต้องมีหลักการของตัวคุณเองด้วยคุณมีค่านิยมเฉพาะตัวและมีเป้าหมายต่างๆเป็นของตัวเองดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องมีหลักการที่เข้ากับตัวคุณมากที่สุดแม้ว่าคุณอาจจะนำหลักการบางอย่างมาจากคนอื่นหลักการเหล่านั้นก็จำเป็นจะต้องเข้ากับตัวคุณได้ด้วยคุณจำเป็นจะต้องเชื่อในหลักการเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งไปถึงแก่นและปลูกฝังมันเข้าไปจนหยิบใช้ได้เสมือนเป็นสัญชาตญาณตัวคุณกับหลักการต่างๆของคุณควรจะไปในทิศเดียวกันและสิ่งที่คุณทำก็จะต้องไปในทิศทางนั้นด้วยมันไม่ควรจะเป็นหลักการที่แสดงถึงความโอหังฟังดูดีอย่างเดียวและดูเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับไม่ใช่สิ่งที่คุณเชื่ออย่างสุดหัวใจทำไมคุณควรเขียนหลักการของคุณลงไปหากคุณเขียนหลักการของคุณลงไปจะทำให้ 1. คุณจะได้คิดทบทวนเกี่ยวกับหลักการต่างๆอย่างลึกซึ้งมากขึ้นหากคุณได้หยุดเพื่อคิดทบทวนหลักการในการรับมือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วและเขียนมาลงไปจากนั้นนำหลักการมาพิจารณาเมื่อคุณต้องรับมือกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันคุณจะได้คิดทบทวนเกี่ยวกับหลักการที่ว่านี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งจะทำให้มันใช้ได้ดีกว่าครั้งเดิมในครั้งต่อๆไป 2. คุณจะคิดอย่างเป็นหลักการมากขึ้นด้วยวิธีคิดแบบเป็นหลักการผมกำลังพูดถึงการสังเกตความเป็นจริงจากระดับที่สูงกว่าจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหตุเดียวกันรวมถึงการคิดวิธีรับมือกับสิ่งเหล่านี้คุณจะได้พบผ่านขั้นตอนนี้ว่าการสะท้อนความคิดและเขียนหลักการลงไปทำให้มุมมองของคุณเปลี่ยนไปและเลื่อนมุมมองขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าเดิมและสูงขึ้นไปอีกอย่างเป็นธรรมชาตินั่นจะทำให้คุณเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองบนลงล่างมากขึ้นอย่างมีหลักการคุณจะพบว่าตัวเองอยู่เหนือพายุหิมะที่ถาโถมเข้ามาและจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณมีหลักการเตรียมไว้รับมือเป็นอย่างดีคุณยังสามารถมองตัวเองอย่างเป็นกลางมากขึ้นเห็นตัวเองในสถานการณ์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นและเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุกับผลดีขึ้นคุณจะได้เห็นรูปแบบสำคัญต่างๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนส่งผลให้พฤติกรรมของคุณเปลี่ยนไ
และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นจากการที่ผมสังเกตตัวเองซ้ำๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เจ็บปวดบางครั้งก็ทำได้ดีและบางครั้งก็ทำได้แย่ผมจึงได้เรียนรู้ว่าตัวหนาความเจ็บปวดบวกการคิดทบทวนเท่ากับการพัฒนาจบตัวหนาเนื่องจากผมได้เห็นว่ามันเป็นจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันชัดเจนแจ่มแจ้งจนผมเข้าใจไปถึงแก่นเลยทีเดียวและพัฒนาเป็นนิสัยในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เจ็บปวดซึ่งทำให้ผมได้สะท้อนความคิดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าความเป็นจริงที่ผมพบเจอนั้นแท้จริงแล้วมันทำงานอย่างไรและผมควรจะรับมือกับพวกมันยังไงดียิ่งคุณสามารถยกระดับมุมมองขึ้นไปสูงได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเป็นจริงของคุณเพื่อกำหนดเส้นทางในการบรรลุเป้าหมายของคุณและอะไรก็ตามที่เคยดูซับซ้อนจนแทบเป็นไปไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายดายคุณจะเข้าใจและจัดการกับความเป็นจริงได้ดีขึ้นสิ่งต่างๆที่ว่าจะมาทำให้ชีวิตคุณมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้น 3. คุณจะสื่อสารได้ดีขึ้นเพื่อให้คนอื่นเข้าใจคุณและคุณก็จะเข้าใจพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการเขียนหลักการลงไปช่วยให้เราเรียนรู้กันและกันได้เข้าใจกันได้มากขึ้นทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเหตุผลนี้ผมจึงหวังให้คุณทุกคนเขียนหลักการของตนเองขึ้นมาผมคงยินดีมากหากได้รู้ว่าหลักการใดบ้างที่ชี้นำอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สตีฟจ็อบส์วินสตันเชอร์ชิลล์เลโอนาร์โดดาวินชีมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และคนอื่นๆอีกมากมายเพื่อที่ผมจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาตามหาและพวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรจากนั้นผมก็จะสามารถเปรียบเทียบวิธีการที่แตกต่างกันของพวกเขาได้ผมอยากทราบถึงหลักการที่สำคัญที่สุดของนักการเมืองคนที่อยากให้ผมลงคะแนนเสียงให้รวมถึงคนอื่นๆที่การตัดสินใจของพวกเขาจะส่งผลกระทบถึงตัวผมด้วยนี่คือช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการที่จะต้องมีความชัดเจนในหลักการของตัวเองผมสงสัยว่าพวกเรานั้นมีหลักการร่วมที่ผูกมัดเราไว้ด้วยกันหรือเปล่าในฐานะครอบครัวชุมชนประเทศมิตรข้ามชาติหรือเรามีหลักการที่เข้ากันไม่ได้จนเกิดการแบ่งแยกเราออกจากกันหลักการเหล่านั้นคืออะไรล่ะมาพูดเจาะจงกันสักหน่อยผมดีใจที่ได้เขียนหลักการของผมทิ้งไว้เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำลูกหลานของผมเมื่อผมจากไปแล้วและพวกเขาโตพอที่จะเข้าใจได้ผมหวังว่าจะได้สร้างเครื่องมือดิจิตอลที่ให้ผู้คนสามารถเข้ามาเสนอหลักการของพวกเขาในการจัดการสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหลักการที่เสนอมาจะเอามาถกกันและลงคะแนนเสียงกันแบบเห็นด้วยหรือเห็นต่างเพื่อให้หลักการที่ฝูงชนคิดว่าดีที่สุดได้คะแนนโหวตเห็นด้วยมากที่สุดขยับขึ้นไปอยู่เป็นอันดับแรกทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้คนสามารถหยิบจับหลักการที่ดีที่สุดไปใช้ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับเรื่องใดแต่ก่อนอื่นผมต้องการช่วยให้คุณค้นพบหลักการต่างๆที่ยอดเยี่ยมเหมาะสมกับตัวคุณแล้วให้คุณตัวหนาเขียนมาลงไปจบตัวหนาแม้ว่านั่นอาจฟังดูมากเกินไปหรือรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องมากมายที่ต้องทำเพื่อพัฒนาหลักการที่ยอดเยี่ยมนั่นไม่เป็นความจริงเลยทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการเริ่มบันทึกและดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปคุณจะได้เห็นคำแนะนำบางอย่างหากคุณต้องการนำมันไปใช้แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจำเป็นต้องทำตามหลักการคิดเพื่อตัวคุณเองโดยตัดสินใจว่า1คุณต้องการอะไร 2. ความจริงคืออะไรและ 3. สิ่งที่คุณควรทำเพื่อให้บรรลุข้อที่1ภายใต้สภาวะของข้อที่2ทำมันด้วยความถ่อมตนและการเปิดใจกว้างเพื่อให้คุณพิจารณาความคิดที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง